สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนนะคะใน YouTube นะเชื่อตามชาแนลนะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะก u มา n อินนะคะหกสามนะเครื่องพลังงานหนะ้าเก้านะก็พลวัตปัจจัยนะพี่น้องค่ะนะอันนี้ก็มาโชว์เรื่องของพยาต่อเงินพยาต่อทองนะะพลวัตปัจจัยนะมีต่อนะ,ะมาทำรังที่บ้านหอยแต้มนะคะ ก็เป็นต่อหลุมนะขนาดเท่าฝาพัดลมนะก็ใหญ่เหมือนกันนะเป็นแล้วก็ในละแวกบ้านนี่ก็คือว่าเออไม่มีนะไม่ไม่ไม,ม,มีจะมีอยู่ที่วัดนะต่อเนี่ยจะมีอยู่ที่วัดแต่ว่าจะเป็นต่อที่อยู่ที่หลังคาหลังคาวัดหลังคาโบสถ์ยอะไรเงี้ยนะก็จะมีที่บ้านชะแตมเนะี่ยที่ว่าเป็นเป็นเออต่อที่ มาเป็นต่อหลุมนะก็เป็นต่อหลุมเงินหลุมทองแล้วก็พลวัตปัจจัยก็มีอ่าก็มีอ่าพยาต่อเงินต่อทองนะที่เป็นตะกุดนะตะกุดพยาต่อเงินต่อทองนี่แตมอ่ให้พี่น้องเห็นชัดๆนะทำให้ชัดๆแบบนี้เลยนะอ่าส่งให้แตมจำนวนไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะก็ให้ทุกคนเนะี่ยอ่ ฟีนั่นแหละให้ฟฟีนะแต่คราวนี้อาจารย์จะบอกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเคสวัตนถะุส่วนที่อาจารย์าจะรยปรารถนาที่ให้ทุกคนเนี่ยเอ่อฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนเนาะกำลังจะบอกว่าถ้าพี่น้องมีแค่เคสวัตถุอะแล้วเราก็อาจจะแบบว่าเอ่อคืออยากให้พี่น้องเนี่ยเข้าสู่กระแสของ กระแสของท่านกุมารอินที่เทพบเทวดาสิงสิทธ์นะทั่วทั้งหมดเนี่ยนะเ,เขาได้ท่านท่านได้สั่จ้างกุมารอินขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยกันจันลงศาสนาให้มากกว่า5,000ปีนะเพื่อจะได้ท่านท่านทั้งหลายเมื่อถึงวาระจะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็อยากจะเกิดมาอยู่ในศาสนาพุทธนะมาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ดังนั้นนะฮะเดมก็จะขออนุญ,ญาตว่าทุกๆคนฮะก็คือจะแจกให้ฟรีนะช่วยค่าจะส่งกับแตม50าสิบาทแต่ถ้าพี่น้องอยากจะจับคู่นะจับคู่นะแบบว่าอ่าแล้วแต่นะอยากจะร่วมบุญกับชดมนะเท่าไหร่ก็ได้นะจับคู่เป็นอ่านะแล้วแต่จะทาบุญนะ แต่ว่าช่วยค่าดําเนินการในการจัดส่งค่ะตั้งแต่ในห้บาทนะจับคู่นะจับคู่กับผ้ายันก็ได้นะจับคู่กับผ้ายันก็ได้นะจับคู่กับการาดนะท่านกุมารอินนะพร้อมผ้าอังสะท่านมาเื้อก็ได้นะหรือแม้ท่านกุมารอินก็ได้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือน้ํามันพลังหินอเมทิสก็ได้นะหนขวดนะฮะหรือว่าเป็นน้ําแร่วิตามินน้ําพลังก็ได้นะฮะ สล้านเท่าหนึ่งขวดนะหรือว่าจะเป็นผ้าสาหลีก็ได้นะหนึ่งผืนหรือว่าจะเป็นน้ำหอมพลังในรถก็ได้นะนะก็ให้ทุกคนเลือกนะตามอัธยาใส่เลยนะเพราะว่าอ่าคราวนี้แตงขออธิบายนิดนึงว่าทำไมต้องให้จับคู่กับชิ้นงานพลังกำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้นะเรามีแค่เค็ดวัตถุนะเราก็อาจจะ,ะถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเอ่อ เออเขาเรียกว่าเอ่อเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเมื่อเอ่อเขาเรียกว่าจะพูดว่าไงดีว่าคือหากไม่เหลือแก่วิสัยแห่งกุศลและบุญน่ะบุญกุศลที่ได้สร้างเอาไวนะ้น่ะจะเป็นผลสำเร็จดังใจหวังอยู่แล้วไอ้เคสวัตถุต่างๆเหล่านี้นะ แต่ว่าสิ่งที่จำจะให้จับคู่ไปกับชิ้นงานพลังเนี่ยคืออย่างน้อยเคสวัตถุเนี่ยนะก็คือมันเป็นความก็เรียกว่ามันเป็นความเชื่อความชอบนะส่วนบุคคลนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นส่วนบุคคลนะบางคนจําเป็นต้องใช้บางคนไม่จําเป็นต้องใช้เพราะงั้นใช้ตามนำม,มาเสนอไม่ใช่ว่าทุกๆคนต้องใช้นะไม่ใช่ว่าทุกๆคนต้องใช้นะ เพราะงั้นใครที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องใช้ก็แชร์ให้คนอื่นนะเผื่อใครที่เขาอยากจะบูชานะบูชานะก็มารับแจกได้เลยนะแต่บอกเลยว่ามีจํากัดนะจํานวนจํากัดจะไม่ได้มาแจกตลอดชีพตลอดไปองนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะนะเพราะงั้นแล้ววันนี้นะ พุทธคุณนะของเคล็ดวัตถุอันนี้นะคะก็นะต่อเงินต่อทองนะเรียกทรัพย์นะต่อของดีๆมงคลเข้าบ้านนะคะวัตถุมงคลโชคลาบนะค้าขายดีมีกําไรต่อโชคลาบวาสนานะฮะต่อการงานสําเร็จต่อสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีเข้าของเครื่องใช้สิ่งที่ปรารถนานะอย่างที่บอกนะว่าถ้าถ้าไม่เหลือนะ หากไม่เหลือแก่วิสัยแห่งบุญกุศลที่ได้สร้างเอาไว้นะจะเป็นผลสำเร็จดังใจหวังสมปรานาบางเกิดโชคลาภไม่ขาดสายยิ่งนะบางท่านนะที่ได้ทำการค้าขายนะยิ่งเป็นวิเศษนะหมายความว่ามันเหมาะกับการค้าขายนะมันเป็นความชอบอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นความชอบนะตามวัทยาศัยสายเคล็ดวัตถุนะฮะเคล็ดมงคลนะฮะ ต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบนะ,ะต่อคนดีๆรักดีๆนะต่อความรักดีๆนะคะหากนะท่านใดมีไว้บูชานะะไม่มีอดนะฮะเงินทองไม่ขาดมือมีกินมีใช้นะเข้าตลอดตลอด,ลอดจึงนำมานะเชดามจึงนำมาแบ่งปันนะเพราะงั้นก็ปรารถนาทุกคนเอามาจับคู่กับชิ้นงานพลังด้วยนะแล้วแต่จะทำบุญกับเชแตมนะแต่เนะนี้ยจะให้ฟรีนะ เพราะว่าถ้าวันนี้เราเอาแค่เคลดวัตถุไปเนาะแล้วทุกคนก็อาจจะรวยรวยรวยแค่หรือว่าไปสมปรานาตามบุญบาร,รมีของตนเองที่ได้สะสมเอาไว้เนาะแต่สิ่งหนึ่งนะที่เอ่อทำไมจะต้องมีชิ้นงานพลังไปด้วยเนะี่ยก็อยากทุกคนมีเคสปวัตถุแล้วก็มีชิ้นงานพลังเพื่อไปเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการมันจะเขาเรียกว่า เพิ่มเสริมนะปัญญาทางธรรมนะคือไม่ได้แค่ไปมุ่งแค่รวยรวยรวยอย่างเดียวอะจะตามปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยเ,เห็นกระแสของกระแสแห่งความสำเร็จนะเส้นสายกระแสที่จะนำพาเราทุกคนเนี่ยไปในในมิตินะหรือไรภพภูมิที่ดีขึ้นสูงขึ้นเพราะงั้นแล้ว สิ่งที่ดตมนำมานะคือถ้าเกิดวันนี้ตามนำพาทุกคนบอกปฏิบัติปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเป็นบุคคลเบื้องแรกโสดาบันนะคราวนี้ทุกคนก็อาจจะแบบว่าทำไปเพื่ออะไรนะจะมันจะมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ถ้าวันนี้นะคะมีเคล็ดวัตถุตรงนี้มาเนะี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเคล็ดวัตถุนี้นะคุณสมบัติก็คือทั้งหมดที่แตมพูดมามันเป็นแบบนี้จริงๆและเป็นเคล็ดวัตถุที่ ผ่านขบวนการของผู้มีบุญบารมีมากนะนะ่เอเขาเรียกจะไม่อยากจะใช้คำว่าทําพิธีนะมันจะดูแบบดูเหมือนเยอะแยะเป็นว่าจากผู้ที่มีบุญบารมีมากส่งมาให้สชรแตมแล้วกันเนาะเพราะงั้นแชรแตมก็อยากจะให้กับทุกคนนะ่ะได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งเคสวัตถุนะเอาไปไว้ติดตัวนะเป็นขวัญกำลังใจนะในช่วงนี้เนาะ ไปต่อเรื่องราวดีๆให้กับตนเองนะแล้วก็มีชิ้นงานพลังควบคู่ไปด้วยนะแต่แล้วแต่พี่น้องจะทำเบื่อไอแมนะก็ของอาจารย์แสงล่าสุดมาเนี่ยก็ร่มบุญอเตมมา150มา1 5บบาทนะก็รับคู่ไปกับพยันนะท่านกุมารอินเพราะงั้นแล้วพี่น้องจะจับคู่กับอะไรก็ได้นะะไม่ต้องเกงใจไอเดมนะไม่ต้องทำเยอะแยะหรืออะไรเงี้ยนะไมรู้ว่าทุกคนกำลัง ไม่ได้ไม่ค่อยเสถียรอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วทาตามที่ไม่เดือดร้อนนะทาที่ไม่เดือดร้อนแต่แต่มีเคสวัตถุอันนี้มาให้เนี่ยนะนะเพื่อมันเป็นพลวัตปัจจัยนะเป็นพลวัตปัจจัยนะมันเอ่อเพราะว่าต่อมาทํารังที่บ้านเนี่ยเอ่อผู้ที่ส่งเอ่อพยาต่อเงินต่อทองเคสวัตถุน,นี้มาให้แต่ท่านก็ไม่ได้ทราบว่าที่บ้านแต่มี มีต่อหลุมเงินหลุมทองเนี่ยมาอยู่ที่บ้านท่านก็ไม่ทราบนะแต่ท่านก็บอกว่าเอ่อจำเป็นนะบางคนก็จําเป็นต้องใช้เครวัตถุนะแต่สําหรับเฉตาม,มก็จะมเลยว่างั้นเฉตามขอให้เขาจับคู่กับชิ้นงานพลังบางสิ่งบางอย่างไปด้วยอย่างน้อยก็จะได้เชื่อมเชื่อมกับเอ่ออย่างบางคนเนี่ยไม่มีเครื่องพลังเลยไม่ได้มีชิ้นงานพลังเลยถ้าอยู่เนี่ยนะเอาแค่เครวัตถุไปอย่างเดียวเนี้ย มันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ l i งก์ไม่ได้เชื่อมอะไรกับเรื่องราวของพลังนะเพราะงั้นวันนี้นะคะใครที่ยังรักสธาคือหมายถึงว่ากำลังเชื่อมั่นสัทธาเทพแบบแบบเต็มเหนี่ยวอย่งเงี้ยขอให้ปฏิบัตินะแล้วก็เดินปัญญานะที่ทางครูบาอาจารย์บอกเราว่าให้เดินปัญญาเดินปัญญาเนี่ยนะให้เพื่อที่ว่าถ้าวันนี้เกิดวิกฤตในชีวิตนะคะ ถ้าวันนี้เรามีแค่คิดว่าถูกอย่างเดียวก็คือมุ่งจะรวย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 นะแต่เราเนี่ยไม่ได้เกิดปัญญาในทางธรรมเนี่ยนะมันจะทําให้เราตัดสินใจอะไรเนี่ยผิดพลาดนะอ่าอาจจะกลับมาทุกข์เศร้าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆมันจะเกิดกิเลสในความรู้สึกของเราเนี่ยบ่อยๆแต่ถ้าวันนี้เรามีชิ้นงานพลังเชื่อมโยงหากันเนาะและเราก็ปฏิบัตินะเกิด เอ่ออ่เขาเรียกว่าเอา่อสร้างกำหนดสมาธิของเราเรื่อยๆนะเกิดสติขึ้นมานะนะแล้วปัญญาทางธรรมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ส่งเสริมให้ปัญญาทางโลกของเราเนี่ยรอดปลอดภัยได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเพราะงั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็น่าให้ทุกคนเอ่อเขาเรียกว่าอ่านข้อความทั้งหมดขอให้แต่ไม่เข้าใจก่อนนะ แล้วก็อย่าคิดว่าเอา้าทําไมาก่อนหน้านี้พูดเรื่องของโสดาบันพูดเรื่องของเข้ากระแสนิพานทําไมตอนนี้มาพูดเรื่องของเคตวัตถุนะคือะชด,ดาก็ต้องนํามานําสิ่งมาให้กับมามอบให้กับณนะเวลาที่มันจําเป็นนะเขาใจไหมตอนนี้จะเกิดว่ามันวิกฤตวิกฤตในชีวิตแล้วจะบอกทุกคนว่าปฏิบัติเพื่อโสดาบันเพื่อมรรคผลนิพานนะทุกคนก็จะรู้สึกว่า มันอารมณ์มันไม่ได้อะน,นไ้ช่วงอารมณ์มันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นอ่าพยาต่อเงินต่อทองนเมื่อเริ่มมีกําลังใจแล้วเออมันเป็นเคสวัตถุเคสวัตถุแบบนี้คุณสมบัติมันเป็นแบบนี้จริงๆเนีออกไหมแล้วมันก็เป็นผลวัตปัจจัยว่าเอ,อ้ยเอ่อทำไม ลังต่อหลุมต่อใหญ่ๆถึงได้มาอยู่บ้านเราเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นพลวัตปัรรปจจัยนี้แล้วแต่นะโยนิโสนะมัสิกานนะคะเพราะงะั้นใครที่ฟังคลิปนี้แต้มแล้วเนี่ยโปรดใช้เ,เขาเรียกว่าใช้ปัญญาทางธรรมนะมาอย่าเพิ่งมาใช้ปัญญาทางโลกมาตัดสินเฉต๊ะนะฮะเพราะว่าถ้าใช้ปัญญาทางโลกมาตัดสินเแต๊มก็จะมองเแต๊มเป็นผิดเพี้ยนไปนะ แต่จงถแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาทางธรรมแล้วเนะี่ยเขาจะมองใครก็ไม่ผิดน่ยพี่น้องใครๆครทำอะไรก็จะไม่ผิดเรื่องอกมัคือสําหรับเทวตารมจจะมองว่าวันนี้หลายๆคนจําเป็นต้องใช้เคสวัตถุหลายๆคนไม่จําเป็นต้องใช้นะอย่างบางคนเนะี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโทสะโมหะโลภะแล้วเนะี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้ชิ้นงานพลังของท่านมาซื้อเลย แต่ถ้าเช้าขึ้นมาปิดเหวี่ยงซัดสายทะเลาะบอ่อแว้งหัวร้อนใจร้อนกายร้อนอิดช้าตาร้อนติฉินดินทาชาวบ้านเนี่ยอันนี้จำเป็นต้องใจช,ชิ้นงานพลังเพราะว่าจิตใจมันซัดสายอารมณ์มันซัดสายมันไม่สงบต้องเอาชิ้นงานพลังไปทําให้อโมชั่นมันสงบเนี่ยเนี่ยคือเรื่องมันมีอยู่แค่นี้แหละและก็เช่นเดียวกันถ้าวันใดวันหนึ่งนะที่ ท่านบางท่านคนบางคนเราบางเราเนี่ยสามารถปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยไม่ได้อยู่กับโซเชียลเลยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเกี่ยวแวนเลยอยู่แบบเ,เหมือนพระเหมือนเหมือนพระที่ท่านอยู่ในป่าแต่ว่าเรายังอยู่ในเมืองเนี้ยใช้ชีวิตแบบเหมือนพระอยู่ในป่าได้เมื่อไหร่เมือม่อนั้นนะ่ะแต่ก็คือว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องที่ทําให้สัญญาณอะไรต่างๆมาทาร้ายทําลายตัวเราเองได้เนะี่ย ก็จะบอกว่าไม่ต้องใช้ชิ้นงานพลังก็ได้นะแต่ถ้าเรายังมีสภาวะที่มันซัดทายมองใครก็ติชินนินทามองใครก็ลบไปหมดเงี้ยจำเป็นจะต้องใช้ชิ้นงานพลังเมื่อไหร่ที่จิตของเราไม่มีกำลังจำเป็นจะต้องใช้ชิ้นงานพลังเคสวัตถุนะที่เดดจะนํามานะจะมี3อย่างนะอันนี้ก็คือเป็นชิ้นแรกก็คือเป็นพยาต่อเงินต่อทองนะคะ แล้วเดี๋ยวจะมีสาริกานะสาริกาคู่นะเป็นจี้สาริกาคู่ในน้ำมันงนะแล้วก็จะมีประหลัดขิดนะประลัดขิดเนี่ยทำจากไม้มงคลแล้วก็ลงอาคขระเรียบร้อยนะอันนี้คือในเรื่องราวที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะมันจะต้องใช้เป็นเคสวัตถุเนี่ยเข้ามาช่วยนะในความรู้สึกของไอแตมนะเพราะฉะนั้นแล้ว เอ่อไม่ว่าจะเป็นประหลัดขิกไม่ว่าจะเป็นสาริกาไม่ว่าจะเป็นพญาต่อเงินต่อทองไท่์ดมไท่์ดมแจกฟรีนะช่วยค่าจัดส่งไทร์ดมเนะี่ยห้าสิบบาทต่อชิ้นนะฮะห้าสิบบาทต่อชิ้นนะส่วนจะจับคู่กับอะไรเนะี่ยตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อยากจะร่วมบุญอไทร์ดเท่าไหร่ก็ตามอัธยาศัยเลยเอาที่ไม่เดือดร้อนนะเอาที่แบบว่าไม่เดือดร้อนนะเพราะไทร์ดตั้งใจจะมาแจกอยู่แล้วนะแต่ วงเล็บว่าของแจกนะที่จับคู่ของรย์มีจํานวนจํากัดนะไม่ได้มีเยอะแยะอะไรนะนะไม่ได้มีแบบเยอะแยะแบบโอหอะไรเงี้ยณนะเวลาหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่พญาต่อเงินต่อทองอาจจะมีแค่สาริกาอาจจะมีแค่ประหลัดขิดก,ก็ได้เพราะงั้นแล้วตอนนี้ใครอยากจะจับคู่กับลายแต่งจริงอาจารย์ปรารถนาให้ให้ทุกคนนะได้จับคู่กับชิ้นงานพลังนั่นแหละเนาะเพราะงั้นแล้วก็ ก็ลองดูแล้วกันว่าเราควรจะได้อะไรไปนะว่าจะได้อะไรไปเป็นชิ้นงานพลังด้วยเนาะโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพยันนะท่านกุมารอินก์ดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ถือว่าเชื่อมกระแสของท่านกุมารอินเนี่ยก็ถือว่าเชื่อมกันอยู่แล้วเพราะว่าท่านกุมารอินท่านกําเนิดเกิดมาในยุคนะเมื่อเมื่อปี2563ปีที่แล้วเนาะปลายปีนะ หกสามเนี่ยมาเพื่อช่วยให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่กระแสของมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเพื่อให้เห็นกระแสของพระนิพพานอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วมีท่านเนี่ยก็คือว่าจะได้เรื่องของได้เคีบัตถุในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยเนาะที่เราจะต้องแต่ไม่ใช่แบบว่าให้เรามาแต่ให้ทุกคนเนี่ย ใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่แตมนำมาเล่าให้ฟังนะเพราะงั้นแล้วหลายๆคนไม่จําเป็นต้องใช้นะบางคนจําเป็นต้องใช้นะใครที่บอกว่าไม่จาเป็นต้องใช้อาจจะแชร์ให้คนอื่นก็ได้นะโอเคอ่ะแตมฝากไว้นะมีไม่เยอะนะก็ทักทายมานะกะ็กด link, at, ลิงก์ไลน,น์แอดแล้วกันเนาะแล้วก็ปรารถนาจะจับคู่กับอะไรจะร่วมบึงแตมไม่ต้องอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะอย่าเน้นว่าอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะชิ้นงานที่แตมเอามาแจกเนะี่ยก็คือว่า เอออตจตั้งใจอยากจะเอามาแจกแล้วก็จับคู่อีกแล้วนะโอเคอย่าลืมช่วยค่าจัดส่งแาจมด้วยนะโอเคนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะก็ขอให้ทุกคนนะนะผลบุญนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราร่วมกันนะไม่ว่าจะดั่งสมาธิจเจริญภาวนานะวิปัสสนากรรมฐานนะ,ะสมาธิกรรมฐานอะไรของเราก็แล้วแต่เนี่ยนะ แล้วก็การเดินจงกรมทุกอย่างทุกสิ่งที่เรามากันทั้งหมดทั้งมวลหรือแม้แต่การกำหนดลมหายใจหรือว่าการเจริญสติของเราได้ตลอดเวลารู้เนื้อรู้ตัวเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะเวอร์ไปเราพยายามตั้งใจที่จะรู้เนื้อรู้ตัวกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะก็ขอให้บุญกุศลน,นี้คือส่งให้กับเราทุกๆคนฮนะเราทุกๆคนเลยที่ได้ฟังเสียงนี้แตําเนี่ย แล้วก็เครือญาติของเราทุกๆคนทุกๆมิตินะะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งคาดปลอดภัยห่างไกลาจากโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนาะแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนะ,ะต่อเงินต่อทองต่อโชคลาภวาสนานะ,ะต่อเรื่องราวดีๆนะเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆคนนะ,ะแล้วก็ขอให้เราทุกๆคนเนี่ย นะเจริญนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอันนี้สําคัญที่สุดนะเพราะว่าความร่ํารวยเนี่ยมันจะจบมันจะจบเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปแต่สภาวะหลังความตายสภาวะหลังความตายของเรานี่มันจําเป็นต่อเนื่องมันต้องมันมันจะต้องมีอีกสภาวะหนึ่งมันมันเหมือนว่าเรายังไม่ตายนึกออกไหมเพียงแค่เราไม่มีดินน้ําลมไฟ แต่สภาวะของเรายังอยู่เพราะงั้นสภาวะของเราเนี่ยมันจะไปอาอบายภูมิหรือจะไปสัมปายภพนะหรือเราจะไปโฮเพื่อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานอีกครั้งหนึ่งมันก็แล้วแต่ไงเพราะงั้นแล้วสําคัญนะอย่าคิดว่าเราจะมุ่งแต่หาเงินหาเงินอย่างเดียวนะเพราะงั้นจะดาจึงอยากทุกคนนะ่ย มีเรื่องราวของอชิ้นงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพลังนะจากสถานีแต่มาไปคู่กับพญาต่อเงินต่อทองนี้ด้วยนะเพื่อได้ทั้งสองอย่างนะโอเคไปก่อนนะจ๊ะก็คนไหนฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเสต๊มด้วยนะไปแล้วนะให้ดูชัดๆช,ชัดไว้ ไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องไปหาสร้อยใ,ใส่กันเองนะนเชิญตาม a n n e l ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชืตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ